สนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของคุณธีภานวัฒนทรัพย์นะครับก็มีการเตือนเอาไว้เหมือนกันบอกว่าโอกาสที่ทองจะปรับฐานลงมีนะครับแล้วก็บอกนักลงทุนว่ายังไม่ต้องรีบเข้าไปรับปรากฏว่าลงจริงๆแล้วก็ลงแรงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยเมื่อคืนนี้เองนะครับลงมาปิดตลาดไปที่ระดับ 1,552 เหรียญสหรัฐต่อทอยออนซ์นะครับจากที่เราคุยกันในรายการภาคบ่ายเมื่อวานยังตรง 1,600 อยู่เลยนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ซุดลงไปอีกนะครับล่าสุดอยู่ที่ 1,549 เหรียญ30เซนต์ต่อทอยออนซ์นะครับนักวิเคราะห์จะประเมินอย่างไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไปพูดคุยกันนะครับกับ YLG นะครับช่วงนี้พาไปดูราคาของสมาคมที่มีการปรับลงกันมาก่อนเมื่อเช้านี้เปิดตลาดทันทีเนี่ยลงมา300บาทนะครับขณะที่ตอน 10:00 นเนี่ยก็มีการขยับคืนมา50บาทล่าสุดนะครับสุทธิแล้วทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 23,500 บาทนะครับก็ถือว่าลดลงไปจากเมื่อวาน250บาทนะครับค่าเงินบาทเองเมื่อทางด้านของเมื่อวานนี้นะครับก็มีการปรับตัวมาช่วยแล้วนะครับนี่ถ้าค่าเงินไม่ได้มีการแข็งค่าอ่อนค่าลงมาเนี่ยก็จะทำให้ทองเนี่ยถูกลงมากกว่านี้อีกนะครับไปตรวจสอบกันดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงดีนะครับอยู่กับคุณธีภานวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG Bullion and Future สวัสดีคุณธีภาครับคุณธีภาครับค่ะคุณพิชยศสวัสดีค่ะโอ้เมื่อวานคุณดิภาเตือนบอกว่ามันมีโอกาสจะปรับลงปรากฏว่าลงจริงแล้วลงแรงด้วยนะครับคุณดิภาค่ะก็ถือว่าหลุดแนวรับสำคัญเมื่อคืนนี้นะคะที่ระดับ 1,587 เหรียญต่อทอยออนซ์แล้วก็วันนี้ลงมายืนอยู่ที่ประมาณ 1,550 แต่ว่าดูแล้วก็ยังมีแรงซื้อไม่เยอะนะคะคุณพิชยศก็ถ้าหลุดระดับ 1,550น่าจะได้มีโอกาสเห็นแถวประมาณ 1,500 แล้วก็ 1,480 เหรียญเหรียญต่อทอยออนซ์แต่ว่าวันนี้ยังมีในเรื่องของการประชุมพันธบัตร เรื่องการประมูลพันธบัตรของทางอิตาลีนะคะก็อาจจะยังต้องติดตามตัวนี้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันว่าผลการประมูลจะออกมาเป็นยังไงถือว่าเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดในอาทิตย์นี้เลยนะคะถ้าเกิดผลการประมูลออกมาดีก็น่าจะยังทำให้ทองคำมีแรงเทกลับขึ้นไปบ้างแต่ถ้าไม่ดีก็น่าจะยังได้เห็นการร่วงลงมาเพราะอย่างเมื่อคืนนี้ยูโรเองก็เป็นจุดต่ำสุดในรอบ11เดือนที่ผ่านมาค่ะครับผมคุณธีภาครับล่าสุดเองเนี่ยลงมาเทรดที่โลอีกแล้วนะครับ 1,547 เหรียญ60เซนแล้วถ้ายืน 1,550 ไม่ได้ภายในบ่ายนี้ค่ะถึงขั้นต้องก็น่าจะได้น่าจะย่อต่อนะคะคุณผู้ชมใช่แบบนี้เพราะว่าช่วงนี้คือถ้าตามเทคนิคอลแล้วถือว่ายังเป็นไซด์เวย์ดาวของราคาทองคำอยู่นะคะครับค่ะแล้วที่ก่อนหน้านี้แหละคุณก็ห่วงว่าหลายคนก็ลุ้นนะครับว่าไอ้ทองจะกลับมาได้จะกลับมาได้ปรากฏว่าไม่กลับมาโอกาสที่กลับใหม่ทีมจะเมื่อไหร่เลยล่ะครับคุณธีภาถ้าเกิดอย่างไตรมาสแรกครับก่อนในช่วงไตรมาสปีหน้าเลยนะคะไตรมาสแรกเนี่ยกรอบล่างสุดที่เรามองไว้คือ 1,450 ครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยคือ1,800 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถึงแม้ว่าถ้าจะย่อลงมานะคุณธีภาตอนนี้มันอยู่ที่ระดับประมาณ 1,450 เหรียญก็มีโอกาสที่จะลงเป็นของปีหน้าแถวประมาณ 1,480 เหรียญก็อีกประมาณ70เหรียญ US ดอลลาร์กับทอยออนซ์เท่านั้นนะคะ คือถ้าลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนจะเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเป็นช่วงนี้ก็แนะนำว่าอาจจะเริ่มสะสมบางส่วนหรือว่าจะไปรอลุ้นได้1,500เหรียญก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องเริ่มสะสมได้แล้วเพราะว่ากรอบใหญ่ในปีหน้าก็จุดต่ำสุดก็ถุดอยู่แถวประมาณ 1,480 จนถึง 1,450 เหรียญ US ดอลลาร์กับทอยออนซ์ค่ะคือโอกาสลงดาวไซด์ตอนนี้ไม่เยอะแล้วล่ะหลังจากนี้ก็โอกาสในการลงดาวไซด์ยังมีโอกาสลงอยู่จะถามว่าเยอะไหมน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการปรับลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวแล้วนะคะก็คือลงไปก็น่าจะได้ไม่มากแต่ว่าโอกาสในการที่เราจะได้เห็นอัพไซด์ในปีหน้าน่าจะมีเยอะกว่าค่ะเพราะว่าแนวต้านด้านบนก็พอดูแล้วจะสูงสุดปีหน้าน่าจะได้เห็นแถวๆประมาณไฮเดิมหรือว่าถ้าสูงขึ้นมาก็จะแถวประมาณ 1,950 จนถึง 2,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์ยังมีอยู่นะครับยังไม่จบขาขึ้นของทองคำคือยังไม่ใช่ขาลงนะครับตอนนี้ค่ะใช่ค่ะเราจะมองเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะเป็นแค่ไซด์เวดาวมาพักฐานก่อนใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นต้นไปเริ่มทยอยซื้อสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวใช่ค่ะก็เริ่มทยอยได้ค่ะแต่คุณธีภาแหมค่าเงินก็ดูไม่ได้เอื้อจะให้เราซื้อเท่าไหร่ค่ะก็ค่าเงินเองก็ยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะคุณชิวแต่ว่าจริงแล้วอาจจะหรือไม่ถ้าเป็นนักลงทุนอาจจะรอในชะลอในช่วงปีหน้าก็ได้ถ้าอยากจะดูในเรื่องของค่าเงินเพราะว่าตอนนี้เองค่าเงินก็ถ้าธนาคารประเทศไทยเองยังไม่ได้มีการแทรกแซงเข้ามา
ค่าเงินก็น่าจะยังมีแนวโน้มในการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งปีหน้าจริงแล้วทางธนาคารประเทศไทยเองก็ให้สัมภาษณ์ออกมาว่าโอกาสในการอ่อนตัวหรือว่าแกว่งตัวของค่าเงินยังมีโอกาสมากอยู่ทีเดียวในปีหน้าครับผมถ้าอย่างนั้นมันก็จะมาหักล้างกับทองคำอย่างวันนี้เองจริงๆแล้วถ้าเกิดค่าเงินเราไม่ได้อ่อนค่าลงมาทองอาจจะต้องถูกปรับราคาลงมามากกว่านี้หรือเปล่าครับเป็นเงินใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้เองก็ยังได้อานิสงส์ของเรื่องค่าเงินบาทแต่จริงๆแล้วราคาทองคำกับในเรื่องของค่าเงินก็จะค่อนข้างสวนทางกันนะเพราะว่าเห็นที่ผ่านมาเห็นได้ว่าค่าเงิน US แข็งค่าขึ้นก็ทำให้ทองคำเองปรับตัวลดลงแต่พอเวลา US แข็งค่านั่นก็หมายถึงว่าเงินบาทก็จะเป็นการอ่อนค่าแต่เราอาจจะมาดูกันว่าสัดส่วนในการเปลี่ยนแปลงฝั่งไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างช่วงนี้สัดส่วนของฝั่งทองคำเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากกว่าถ้าเทียบกับค่าเงินดอลลาร์แต่ว่าก็ยังได้ช่วยของค่าเงินดอลลาร์ในการพยุงให้ราคาไม่ลงไปต่ำมากนักถ้าอย่างนี้กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนระยะสั้นบ้างดีกว่าคุณธิภาถ้าเกิดอยากจะเก็งกำไรกับทองคำตอนนี้เนี่ยช็อตออกมาเนี่ยละไหวไหมครับมันอันตรายไปไหมลงมาขนาดนี้แล้วก็สามารถทำได้ยังสามารถทำได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองเราก็ถือว่าหลุด 1,550 เหรียญแล้วนะคะก็สามารถทำได้โดยที่ก็เน้นแนะนำว่าอย่างแต่ว่าถ้านักลงทุนจะเริ่มเปิดช็อตโพซิชั่นสามารถทำได้แต่ว่าต้องตั้งจุดคัทลอสให้ดีทีเดียวเหมือนกันนะคะก็คือทุกครั้งที่มีการรีบาวด์ขึ้นมาขาดทุนสักประมาณ 3,000 จนถึง 5,000 บาทต่อสัญญาก็แนะนำให้ปิดไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือถึงก็จะมีโอกาสในการย่อลงแต่ว่าก็ไม่มากนะครับผมโลเดิมที่เคยลงรั่วๆลงไปวันนั้น 1,534 วันนี้จะกลายเป็นแนวรับแรกไหมครับหรือว่าตรงไหนดีที่จะเป็นแนวรับก็ 1,530 ถือว่าเป็นแนวรับแรกค่ะแล้วก็แนวรับต่อไปอยู่ที่ 1,510 เหรียญ 1,500 แล้วก็ 1,480 ค่ะได้ครับคุณนิภาวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมอย่างที่ YLG เตือนเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าทองมันสัญญาณเทคนิคไม่ค่อยจะดีครับแล้วก็โอกาสปรับลงมีวันนี้ลงมาจริงๆแต่ว่าคุณธิภาบอกว่าแนวรับแรกครับ 1,530 ลงมาเป็น 1,500 แล้วก็ 1,480 ที่ถือว่าน่าจะเป็นดาวไซด์ที่จะเกิดขึ้นได้ของทองคำในปีหน้าด้วยซ้ำนะครับคุณธิภาว่าโอกาสจะลงแรงกว่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีมากแล้วล่ะแต่โอกาสจะกลับขึ้นไปที่ 1,900 ถึง 2,000 เหรียญเนี่ยยังมีนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวตั้งแต่จุดนี้ทยอยซื้อสะสมได้ส่วนนักลงทุนระยะสั้นจุดนี้อาจจะยังช็อตได้ก่อนนะครับเพื่อลงมารอซื้อคืนปิดโพซิชั่นได้แต่เตือนไว้เลยนะครับคุณธิภาว่าต้องเตรียมจุด stop loss ไว้ให้ดีด้วยเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นการช็อตในระดับราคาที่ต่ำมากแล้วนะครับมาตามต่อครับฝั่งของหุ้นบ้างวันนี้ยังคงสุดๆย่อๆซึมๆลงมานะครับจะทำยังไงดีพรุ่ง